พระเอกหาว่านางเอกหึงเธอโวยวายว่าตอนนี้นิ่งเสียงถือว่าเธอเป็นแม่แล้วหากต่อไปมีนัดดูตัวคงจะขายไม่ออกเพราะมีลูกติดพระเอกรับอาสาถึงตอนนั้นจะไปอธิบายให้ฟังเองนางเอกบอกประเด็นสำคัญคือจะทำยังไงให้นิ่งเสียงเลิกติดเธอพระเอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะเธอทำตัวเองคราวก่อนก็เตรียมจะอธิบายให้คนที่โรงเรียนฟังแล้วว่าเธอไม่ใช่แม่เด็กแต่เธอแย่งไมค์ไปพูดเองเถียงกันจนนิ่งเสียงตื่นพอเห็นนางเอกยังไม่กลับก็งองแงจะให้ทั้งคู่นอนด้วยคืนนี้นางเอกยอมนอนร้องเพลงกล่อมจนกว่านิ่งเสียงจะหลับไม่นานทั้งสามก็หลับไปภาพตัดมาในอดีตพระเอกเดินทางไปอเมริกาโดยไม่ปลุกนางเอกแต่ได้ส่งข้อความบอกไว้พระเอกไปถึงมหาวิทยาลัยที่อเมริกานางเอกก็โทรหาทันทีแต่เขาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับศาสตราจารย์จึงรีบวางสายไปเวลาผ่านไป10เดือนขณะที่นางเอกกำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเกิดปวดท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบจึงโทรเรียกรถพยาบาลมารับส่วนพระเอกขยันขันแข็งเตรียมทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้กลับบ้านก่อนเวลาฐานย่ามาเยี่ยมนางเอกและต่อว่าที่ไม่ยอมโทรหาเธอนางเอกไม่ได้บอกพระเอกเพราะบอกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีรังแต่จะทำให้เขาเป็นห่วงซะเปล่าๆฐานย่าแนะนำผู้หญิงเราเวลาควรอ้อนก็ต้องอ้อนหากคิดถึงเขาแต่ไม่กล้าโทรหาจะอาสาโทรบอกให้นางเอกระบายชีวิตการแต่งงานของเธอในความจริงกับที่คนอื่นเห็นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากนั้นก็ถามถึงแฟนฐานย่าเธอเล่าอย่างเบิกบานอีกไม่นานก็จะแต่งงานกันจากนั้นก็จะมีลูกเลยนางเอกมองผู้ป่วยเตียงข้างๆมีสามีมาเยี่ยมก็รู้สึกเศร้าที่ตัวเองต้องอยู่คนเดียวขณะนั้นพระเอกโทรศัพท์มาหาเพราะแปลกใจที่เธอหายไป3วันและไม่ติดต่อกลับนางเอกแซงบอกว่าเธอหลับแล้วไม่กล้าโทรกลับเกรงจะรบกวนสุดท้ายก็ไม่ได้บอกเรื่องที่ตัวเองเข้าโรงพยาบาลปี2019นางเอกตื่นขึ้นมาพบว่านอนค้างคืนที่บ้านพระเอกจึงตำหนิที่เขาไม่ยอมปลุกทั้งคู่ไปโรงพยาบาลพบอี้หยวนกับโจอีพอดีอี้หยวนสงสัยทำไมนั่งรถมาด้วยกันแถมนางเอกยังใส่ชุดเมื่อวานอีกนางเอกรีบเดินหนีสร้างความสงสัยให้อี้หยวนขณะเดียวกันโจอีผู้รู้ดีที่สุดก็ได้แต่ขำอยู่ข้างๆลูกชายกับลูกสะใภ้ป้าชัยคนไข้ของพระเอกมาเยี่ยมแม่หลังจากที่หายหน้าไปเป็นเดือนพวกเขาพยายามจะย้ายแม่ออกจากโรงพยาบาลนางเอกห้ามไว้เพราะคนไข้ต้องรับการผ่าตัดเพื่อให้ตากลับมามองเห็นฐานย่าเห็นสถานการณ์ชักไม่ดีจึงโทรเรียกพระเอกลงมาเมื่อมาถึงก็ถามว่าอยากจะออกจากโรงพยาบาลหรือผ่าตัดต่อป้าชัยรู้ตัวว่าไม่มีเงินจึงอยากออกจากโรงพยาบาลพระเอกให้ญาติไปจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยพาคนไข้กลับไปหมอเฉียนสอนอี้หยวนว่าหากญาติคนไข้มีปัญหาไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงเพราะอาจบานปลายเหมือนคนไข้วอร์ดหนึ่งหากหลบไม่พ้นจริงๆให้มาหาจะไปช่วยเคลียร์ให้อี้หยวนรับคำแต่ในใจไม่ได้อยากทำอย่างที่เขาสอนเลยปี2013พระเอกไปเรียนที่อเมริกาเป็นเวลา13เดือนแล้วนางเอกผู้หมกมุ่นอยู่กับความคิดถึงสามีก็เฝ้ารอวันที่เขากลับมาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่เขาจะกลับเกิดอยากจะทำเซอร์ไพรส์เลยจะไปหาเขาที่อเมริกาจึงโทรจองตั๋วรุ่งเช้าก็โทรบอกว่ากำลังจะไปหาเขาให้เธออยู่ทบทวนตำราเตรียมสอบปอโทถึงมาที่นี่ก็ไม่มีเวลาดูแลเพราะใกล้จะสอบปากเปล่าแล้วก็วางสายไปนายเอกเก็บกระเป๋าจองตั๋วเรียบร้อยแล้วถึงกับอึ้งเมื่อไปถึงอเมริกาก็โทรหาสามีอีกครั้งสามีแปลกใจที่ภรรยาตื่นแต่เช้าจากนั้นก็บอกว่ากำลังรอฟังผลสอบหลังจากนี้คงยุ่งอีก 2-3 วันนางเอกยังไม่ทันบอกว่ามาถึงอเมริกาแล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ตัดไปขณะนั้นศาสตราจารย์ประกาศผลสอบว่าทุกคนผ่านแล้วนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดต่างดีใจจึงพากันไปเลี้ยงฉลองพระเอกยิ้มหัวเราะอย่างเบิกบานนางเอกมาถึงพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่เห็นภาพเขายิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็คิดเปรียบเทียบตอนอยู่กับเธอเขามีแต่ความห่อเหี่ยวจนเธอไม่คิดว่าจะได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเขาเหมือนในวันนี้เธอเสียใจและทิ้งดอกไม้ไว้ในถังขยะภาพที่เขาไม่แยแสความรักของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าพุ่งเข้ามาในหัวไม่หยุดฐานย่าส่งข้อความหาก็ไม่ตอบกลับขณะเดียวกันก็ตัดสินใจส่งข้อความขอหย่าไปให้พระเอกรุ่งเช้าฐานย่าโทรบอกพระเอก
ว่านางเอกไปหาเขาที่อเมริกาและตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้พระเอกจำได้ว่าเมื่อวานมีคนหอบดอกไม้ช่อใหญ่อยู่ที่ทางเดินจึงรีบกลับไปดูก็เห็นข้อความของนางเอกในดอกไม้ภาพตัดมาปัจจุบันลูกชายกับลูกสะใภ้แอบพาป้าชัยกลับบ้านเพราะไม่อยากจ่ายเงินแต่ป้าชัยเกิดเป็นลมทั้งสองจึงทิ้งแม่ไว้ที่บันไดหนีไฟทำทีไปแจ้งพยาบาลว่าพบคนป่วยหมดสติพระเอกกับนางเอกได้รับแจ้งว่าพบป้าชัยเป็นลมก็รู้ทันทีว่าลูกทรพีแอบหนีไปแล้วจึงสั่งให้ผ่าตัดด่วนย้อนมาในปี2013นางเอกมารับพระเอกที่กลับจากอเมริกาและขอหย่า กับเขาทันทีจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าในวันแต่งงานที่เธอไปสายเพราะไปบอกหมิวเหมียวว่าจะใช้ความรักทั้งหมดที่มีทำให้พระเอกรักเธอให้ได้จากนั้นก็เก็บข้าวของย้ายกลับไปอยู่บ้านแต่ยังมโนว่าเขามารั้งให้เธออยู่ต่อเขาเองก็อยากให้เธออยู่ต่อแต่ก็ปากหนักไม่พูดอะไรจนเธอคืนแหวนและเดินจากไปภาพตัดมาปัจจุบันพระเอกนั่งมองท้องฟ้าอยู่บนดาดฟ้าของโรงพยาบาลนางเอกถือกาแฟขึ้นมานั่งด้วยการผ่าตัดของป้าชัยเสร็จสิ้นไปด้วยดีรุ่งขึ้นลูกทรพีกับลูกสะใภ้เข้ามาเยี่ยมแม่แล้วโทษว่าโรงพยาบาลทำให้แม่เป็นลมเห็นนางเอกเป็นผู้หญิงบอบบางก็ทำท่าจะลงไม้ลงมืออีหยวนที่ลาวอดอยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยแล้วทั้งหมดก็ตะลุมบอลกันหัวหน้าหลิวขึ้นมาสวดพระเอกยับที่ไปผสมโรงทะเลาะ กับคนไข้ด้วยทั้งแผนกออกรับแทนพระเอกหัวหน้าหลิวเลยเดินหัวเสียกลับไปพระเอกเห็นนางเอกกำลังทำแผลก็สวดต่อที่วู่วามทะเลาะ กับคนไข้จนเรื่องบานปลายอี้หยวนรู้สึกอิจฉานางเอกเพราะดูออกว่าแม้พระเอกจะด่าแต่ความจริงกำลังเป็นห่วงนางเอกต่างหากนางเอกขอบคุณอี้หยวนที่เข้ามาช่วยอี้หยวนบอกที่ช่วยวันนี้ไม่ใช่จะญาติดีกับเธอหรอกนะแต่ทนไม่ได้ที่หมอโดนหยามศักดิ์ศรีจากนั้นก็บอกว่าชอบพระเอกและจะไม่ยอมแพ้แม้นางเอกจะเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกับเขามาก่อนนางเอกขำที่อี้หยวนเข้าใจแบบนั้นเลิกงานนางเอกอาสาขับรถให้พระเอกนั่งปุ๊บ ก็หลับทันทีจึงคาดเข็มขัดนิรภัยให้ลูกชายป้าชัยดักรออยู่แอบถ่ายภาพของทั้งสองตอนอยู่ในรถเพื่อไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตทำลายชื่อเสียงนางเอกขับรถมารับนิ่งเสียงที่โรงเรียนเด็กน้อยดีใจที่ได้เจอเธอแล้วมอบดอกไม้กระดาษที่ทำมาจากโรงเรียนให้พระเอกเห็นลูกชายมีความสุขก็อมยิ้มเมื่อมาถึงบ้านนางเอกพระเอกพานิ่งเสียงมาทักทายพ่อกับแม่ของเธอนิ่งเสียงฉลาดพูดเก่งแนะนำตนเองให้ทุกคนรู้จักพอได้ยินนางเอกเรียกพระเอกว่าอาจารย์ก็ถามว่าทำไมถึงไม่เรียกว่าสามีทำเอาผู้ใหญ่ทั้งสี่อึ้งไปตามๆกันพระเอกเห็นแก้วที่มอบให้พ่อนางเอกเป็นของขวัญตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันก็รินน้ำให้อดีตพ่อตาระหว่างนั้นก็มองนางเอกช่วยแม่ทำกับข้าวเห็นลูกชายนั่งเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนพ่อตาก็สุขใจอย่างบอกไม่ถูกแม่นางเอกชื่นชมที่พระเอกดูแลเด็กที่รับมาเลี้ยงด้วยตัวคนเดียวที่เขายังไม่แต่งงานใหม่คงเพราะรอนางเอกจึงชงว่าหากแต่งกับเขาก็จะได้พ่อแถมลูกอีกหน่อยมีลูกเป็นของตัวเองเด็กสองคนจะได้อยู่เป็นพี่น้องกันนางเอกไม่สบอารมณ์จึงบอกว่าคืนนี้จะไม่ล้างจานแล้วรุ่งเช้าเกิดข่าวเช้าเพราะลูกชายป้าชัยโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตอี้หยวนสอบสวนจนรู้ว่าคนในรูปคือนางเอกเธอไม่ปฏิเสธและอธิบายว่ากำลังใส่เข็มขัดนิรภัยให้พระเอกจากนั้นก็หัวเสียจะฟ้องคนที่ทำให้เสียชื่อเสียงแต่พระเอกกลับเริ่มงานทันทีโดยไม่พูดถึงข่าวเช้าสักคำและไล่ให้ทุกคนเลิกเมาไปทำงานของตัวเองอี้หยวนคิดว่าสถานการณ์ของพระเอกตอนนี้คงจะลำบากเพราะต้องถูกสอบสวนโดยผู้บริหารทั้งหมดส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดก็ช่วยไม่ได้เพราะตอนมีเรื่องมีแต่จีนมุงบังจนมิดนางเอกไม่ยอมแพ้ไปสอบถามพยาบาลที่พบป้าชัยตอนเป็นลมมองหากล้องวงจรปิดทั้งหมดจนพบว่าลูกชายกับลูกสะใภ้เป็นคนไปแจ้งพยาบาลเองเธอใช้เวลาทั้งคืนทำคลิปอธิบายความจริงแล้วโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตทำให้กระแสตีกลับมาอยู่ข้างเดียวกับโรงพยาบาลพระเอกเห็นนางเอกไม่ได้นอนทั้งคืนก็ชงเครื่องดื่มมาให้นางเอกกลับถึงบ้านน้องชายเอากุญแจรถมินิมาให้ขับไปทำงานวันถัดมาเธอจอดรถข้างๆพระเอกเลยโดนแซวว่ารถก็ใหม่แต่ทักษะการจอดยังไม่ปรับปรุงเพื่อนร่วมงานมุงดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบในที่สุดลูกชายกับลูกสะใภ้ป้าชัยก็โดนตำรวจจับต
ตู้เสียวอี่หมดสติอยู่หน้าห้องคลินิกผู้ป่วยนอกที่พระเอกทำการตรวจเมื่อพาไปทำ MRI พบว่ามีเนื้องอกในสมองที่เป็นเนื้อร้ายเสียวอี่บอกว่าตนคือคนที่โพสต์คลิปเหตุการณ์ทั้งหมดลงอินเทอร์เน็ตเพราะไม่ต้องการให้หมอดีๆถูกทำร้ายตนไม่มีครอบครัวจึงขอให้พระเอกอธิบายอาการของตนให้ฟังพระเอกไม่กล้ารับประกันว่าจะรักษาเขาให้หายได้แต่ก็จะทำให้ดีที่สุดนางเอกจะขับรถกลับบ้านพระเอกเปิดประตูขึ้นไปนั่งด้วยเฉยบอกวันนี้เธอสัญญาว่าจะไปพบนิ่งเสียงนางเอกทำกับข้าวและส่งนิ่งเสียงเข้านอนในขณะที่พระเอกนั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาเลยบ่นว่าหลอกให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเมื่อนางเอกกำลังจะกลับพี่รองมาเคาะประตูเธอเลยต้องรีบแอบพี่รองหาคู่ดูตัวให้พระเอกตั้ง20กว่าคนก็ไม่ถูกใจสักทีนางเอกได้ยินก็แอบขำรุ่งขึ้นจึงเอาเรื่องนี้มาเมากับฐานย่าฐานย่าบอกนอกจากสาวที่พี่รองแนะนำให้แล้วยังมีที่เธอเคยเป็นแม่สื่อให้อีก 7-8 คนที่เขาปฏิเสธฝ่ายนางเอกก็มีนัดดูตัวสาวนี้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยพระเอกได้ยินก็รีบขัดหากเธอมีแฟนใหม่จะให้นิ่งเสียงเรียกว่าพ่อเลี้ยงหรือยังไงแม่นางเอกเตรียมชุดสีชมพูหวานแหววให้ลูกสาวใส่ไปดูตัวจากนั้นก็อวดว่าคู่ดูตัวเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยน้องชายรีบขิงอดีตพี่เขยก็เป็นอาจารย์เหมือนกันแล้ว EP ที่10ก็จบลงติดตามเสียงกระซิบบอกว่ารัก EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ